สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าใหญ่หรือวัดมหาวนารามนะครับมหาแปลว่าใหญ่วนาแปลว่าป่านะครับรวมกันแล้วก็คือวัดป่าวัดป่าใหญ่นะครับวัดป่าใหญ่พระเจ้าใหญ่อินแปงหรือชื่อเป็นทางการเขาเรียกว่าวัดมหาวนารามหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกอย่างคุ้นเคยว่าวัดป่าใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสัพพสิทธิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมากับการก่อตั้งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภายในพระอุโบสถมีพุทธรูปองค์ประธานชื่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูนลงลักษณ์ปิดทองลักษณะองค์พระเป็นพุทธรูปศิลปะแบบลาวนะครับหน้าตักกว้างประมาณ3เมตรสูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลีประมาณ5เมตรนะครับประวัติเล่าสืบต่อกันของพระเจ้าใหญ่อินแปลงมีมากมายนะครับตั้งแต่การสร้างเลยว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงนี้มีอยู่ด้วยกัน3องค์โดยองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดอินแปลงมหาวิหารนครเวียงจันทน์ประเทศลาวปัจจุบันมีอายุประมาณ1,000กว่าปีแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นพุทธรูปประดิษฐานอยู่ที่วัดอินแปลงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดอินแปลงมหาวิหารลาวส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและมีอายุเกือบ200ปีแล้วสำหรับประเพณีปฏิบัติต่อพุทธรูปองค์นี้ก็คือในวันเพ็ญเดือน5หรือในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตรเทศมหาชาติชาดกและสงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลงการสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงเกิดขึ้นหลังจากพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าคำผงได้ก่อสร้างเมืองอุบลราชธานีที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลพร้อมได้ก่อสร้างวัดที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยวัดแห่งแรกของจังหวัดมีชื่อว่าวัดหลวงเพื่อให้เป็นสถานที่ใช้ทำบุญกุศลของประชาชนทั่วไปภายหลังก่อสร้างวัดหลวงเสร็จสมบูรณ์พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ได้นิมนต์พระธรรมโชติวงศาซึ่งเป็นพระมหาเถระสายวิปัสสนากรรมฐานพร้อมพระภิกษุสามเณรมาอยู่จำพรรษาสนองศรัทธาของประชาชนแต่เมื่อพระธรรมโชติวงศาเข้ามาจำพรรษาเล็งเห็นว่าวัดหลวงแห่งนี้เป็นวัดบ้านหรือฝ่ายคามวาสีตั้งอยู่กลางใจเมืองไม่เหมาะแก่การปฏิบัติสมณธรรมวิปัสสนากรรมฐานจึงได้แสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานใหม่โดยพิจารณาเห็นว่าป่าดงอู่พึ่งห่างจากวัดหลวงไปทางทิศเหนือประมาณ100เส้นมีหนองน้ำชื่อหนองสะพังเป็นสถานที่สงบวิเวกเหมาะแก่การตั้งเป็นสำนักสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานหรือฝ่ายอรัญญวาสีจึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ให้ชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์คู่กับวัดหลวงแต่ยังไม่ทันได้ตั้งเป็นวัดให้สมบูรณ์เรียบร้อยพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ผู้เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรกก็ถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อพ.ศ. 2323กระทั่งเจ้าเมืองคนที่2คือพระพรหมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าทิดพรหมได้มาก่อสร้างวิหารในวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์เมื่อพ.ศ. 2348และปีพ.ศ. 2350ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดประจำเจ้าเมืองคนที่2และให้ชื่อว่าวัดป่าหลวงมณีโชติแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดหนองตะพังหรือหนองสะพังตามชื่อหนองน้ำที่อยู่ใกล้เคียงโดยมีพระมหาราชครูศรีสัทธาธรรมวงศาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและพระมหาราชครูศรีสัทธธรรมวงศาเป็นผู้สร้างพุทธรูปพระอินแปลงหรือพระเจ้าใหญ่อินแปลงองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นพระประธานประจำวัดป่าใหญ่แห่งนี้ส่วนชื่อวัดได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดรวม2ครั้งเป็นวัดมหาวันและเปลี่ยนตามความสมัยนิยมอีกครั้งหนึ่งว่าวัดมหาวนารามแต่ความหมายของชื่อก็ยังคงเดิมคือแปลว่าวัดป่าใหญ่ส่วนพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินแปลงหลังก่อสร้างเสร็จก็ได้รับความเคารพบูชาจากชาวเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะในอดีตเมื่อมีความขัดแย้งกันขึ้นหรือเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันชาวเมืองก็จะชวนกันมาสาบานต่อหน้าองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงเพราะต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านหากใครไม่ทำตามที่ได้ให้คำสัตย์สาบานเอาไว้ก็จะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
รวมถึงการมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในการสอบไล่หรือในหน้าที่การงานและความประสบโชคมีสุขในครอบครัวหรือแม้กระทั่งมีสิ่งของสำคัญสูญหายไปก็จะมาบนบานต่อหน้าพระองค์เจ้าใหญ่อินแปงเพื่อขอให้ได้สิ่งของที่หายไปกลับคืนมาพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่จึงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาโดยต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ของข้าราชการทุกระดับชั้นจะต้องมากราบไหว้นมัสการบอกกล่าวต่อองค์ท่านเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆสำหรับการทำบุญกับพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่ชาวบ้านนิยมมากก็คือการถวายดอกบัวตูมธูปและเทียนพร้อมการลงรักปิดทองที่ตัวองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงและถวายสังฆทานแต่เนื่องจากอุโบสถที่ใช้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลงเริ่มคับแคบเพื่อลดความแออัดในการเข้ากราบนมัสการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพากันมากราบไหว้จำนวนมากทางวัดได้จัดทำรูปองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงจำลองที่หน้าทางขึ้นอุโบสถโดยประชาชนที่มากราบไหว้นมัสการขอพรสามารถเลือกที่จะเข้าไปกราบไหว้พระเจ้าใหญ่อินแปลงในอุโบสถหรือเลือกกราบองค์จำลองพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่สร้างไว้บริเวณทางขึ้นหน้าอุโบสถก็ได้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มาจากประวัติที่วัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดไว้ด้านหน้านะครับผมก็เอาประวัติตามนั้นมานะครับทั้งนี้พระเจ้าใหญ่อินแปลงถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2350มีศาลาครอบองค์พระไว้เพื่อป้องกันแดดฝนได้ปฏิสังขรณ์ปรับปรุงตัวศาลาเรื่อยมาและในปี2550พระเทพกิตติมุนีเจ้าอาวาสขณะนั้นเห็นว่าศาลาที่สร้างและปรับปรุงที่สร้างมาตั้งแต่ปี2485มีสภาพทรุดโทรมมากอาจจะเกิดความเสียหายต่อองค์พระและเป็นอันตรายต่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามากราบสักการบูชาจึงดำริให้สร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่มีความมั่นคงแข็งแรงสวยงามตามสถาปัตยกรรมทางอีสานโดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพเป็นประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารและมีพระครูสารกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดมหาวนารามรูปปัจจุบันเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระประธานคือพระเจ้าใหญ่อินแปลงที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2349ถึง2350พระวิหารแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2563ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง25ล้านบาทโดยเป็นเงินที่พุทธศาสนิกชนบริจาคเพื่อการจัดสร้างนับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุบลราชธานีเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงถวายผ้าพระกฐินต้นหน้าวัดหนองป่าพงอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่27ตุลาคม2563และวันที่30เมษายนพ.ศ. 2565เวลา 18.03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงณวัดมหาวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้โดยดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลามุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเห็นควรดำเนินจัดสร้างฉัตรขาวคลิปทอง5ชั้นถวายองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงเพื่อเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนาสืบไปครับหากมีโอกาสได้ไปจังหวัดอุบลราชธานีก็อย่าลืมแวะไปสักการะพระเจ้าใหญ่อินแปลงณวัดมหาวนารามนะครับปัจจุบันเรียกว่าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับไม่ใช่โบสถ์วิหารใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ให้สะดวกในการสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนส่วนโบสถ์ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์นะครับจบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ